เชียร์คอนเน็กต์อยู่คนไทยเข้าใจเอเชียสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโอไวท์สวัสดีครับโครงการความร่วมมือและแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างไทยกับจีนนับวันจะเพิ่มพูนมากขึ้นเรื่อยๆล่าสุดมหาวิทยาลัยนเรศวรได้เดินทางไปลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชนชาติแห่งมณฑลกวางซีซึ่งมีชาวจ้วงที่มีภาษาและวัฒนธรรมคล้ายคลึงกับคนไทยและเป็นประตูสู่อาเซียนด้วยครับหลังจากที่มีความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาหลายแห่งในอาเซียนเพื่อเตรียมความพร้อมนักศึกษาไทยเข้าสู่ AEC ล่าสุดมหาวิทยาลัยนเรศวรได้ขยายความร่วมมือไปยังสถาบันอุดมศึกษาที่จีนซึ่งเป็นมหาอำนาจสำคัญในเอเชียและคู่ค้าใหญ่ที่สุดของอาเซียนสัปดาห์ที่ผ่านมาคณะผู้บริหารได้เดินทางไปร่วมลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชนชาติกวางซีที่นครนันหนิงมณฑลกวางซีซึ่งมีชนกลุ่มน้อยชาวจ้วงเรียนอยู่มากถึง130ชาวจ้วงเป็นชนกลุ่มน้อยที่มีจำนวนมากที่สุดในกวางซีชนกลุ่มนี้พูดภาษาจ้วงซึ่งคล้ายคลึงกับภาษาไทยทั้งมีวัฒนธรรมและประเพณีที่คล้ายคลึงกันที่สำคัญได้เปิดสอนสาขาวิชาภาษาในกลุ่มประเทศอาเซียนหลายภาษารวมทั้งไทยลาวเวียดนามเมียนมาและกัมพูชานอกจากนี้ยังมีศูนย์ข้อมูลภาษาไทยสรินธรซึ่งทำหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลด้านภาษาไทยและมีหนังสือภาษาไทยมากกว่า 10,000 เล่มอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวรกล่าวว่าทางมหาวิทยาลัยสนใจที่จะแลกเปลี่ยนงานวิจัยในระดับปริญญาโทและเอกโดยเฉพาะด้านโลจิสติกส์ซึ่งครั้งนี้ได้นำทุนจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชนของไทยมามอบให้กับนักศึกษาที่นี่เพื่อไปเรียนด้านโลจิสติกส์ที่มหาวิทยาลัยนเรศวรเนื่องจากนานหนิงถือเป็นประตูสู่อาเซียนของจีนมีเส้นทางคมนาคมทั้งทางบกทางน้ำและอากาศที่เชื่อมไปยังอาเซียนผมว่าโลจิสติกส์เนี่ยเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องสำคัญโอกาสที่เราจะเรียนรู้ร่วมกันเนี่ยมันมีโอกาสสูงมากมากเลยโดยเฉพาะในอนาคตข้างหน้าเนี่ยการเชื่อมต่อนะระบบการขนส่งเนี่ยผมว่าต้องเกิดขึ้นแน่นอนสำหรับความคืบหน้าความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยนเรศวรกับมหาวิทยาลัยกวางซีซึ่งได้ทำ MOU ไปเมื่อปลายปีที่แล้วล่าสุดทั้งสองสถาบันได้เริ่มโครงการวิจัยด้านโลจิสติกส์ร่วมกันแล้วโดยผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยกวางซีจะไปอยู่ที่จังหวัดพิษณุโลกเป็นเวลา2เดือนเพื่อศึกษาและวิจัยร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยนเรศวรเนื่องจากพิษณุโลกถือเป็นสี่แยกอินโดจีนและศูนย์กลางขนส่งที่สำคัญของไทย